ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกบทบาทลักษณะระเบิดพีชีพเบื้องหน้าบังคับเกณฑ์ทหารก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะครับเรื่องของทหารเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าพรรคก้าวไกลนะครับส.ส.ก้าวไกลมาเปิดนะครับโปงเรื่องของนะธุรกิจของกองทัพเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของการทุจริตนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งคำถามในเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเรื่องของการเกณฑ์ทหารหรือใบส.ด.43ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้กองทัพก็ได้ออกมาแอคชั่นนะครับคนที่โดนนะครับตอนนี้เรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็คงจะพูดถึงนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือส.ส.จิรัตน์นะครับที่เรื่องของนะครับมีเพจออกมาเปิดโปงนะครับว่าส.ส.จิรัตน์หนีทหารนะครับหนีทหารซึ่งแน่นอนครับส.ส.จิรัตน์ก็บอกว่าตัวเองไม่ได้หนีทหารเพราะตัวเองมีใบส.ด.43และเอาใบส.ด.43ออกมาโชว์เอาออกมาโชว์นะครับว่าตัวเองเนี่ยถือใบส.ด.43ซึ่งแน่นอนครับก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไอใบส.ด.43ที่ออกมาโชว์เนี่ยเป็นของปลอมหรือเปล่ากองทัพออกมาแถลงข่าวทันทีว่าขั้นตอนที่จะได้ใบสอทอรอ43มีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6ออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้เป็นตามขั้นตอนนี้เท่ากับว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าตอนที่แถลงข่าวทางกองทัพก็บอกว่านะจะนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนะครับสสจิรัตน์เนี่ยในข้อหานะครับปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมซึ่งแน่นอนครับล่าสุดตามที่เราทราบก็คือทางกองทัพนะครับทางกองทัพเนี่ยมอบหมายให้ทหารนะครับพระธรรมนูญเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับสสจิรัตน์ที่สน.ประชาชื่นในข้อหานะครับปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะก็ต้องไปพิสูจน์ตามขบวนการยุติธรรมและแน่นอนว่าครับว่าเรื่องนี้นะครับก็ขอนะครับอยากให้ต่อสู้กันไปยนชั้นศาลเลยเพราะศาลจะได้เรียกเอกสารหลักฐานทั้งหมดออกมาดูนะครับอย่างที่บอกว่าประชาชนนะครับมีข้อมูลนะครับมีประชาชนหลายๆคนรู้ว่าใบสอดอ43เนี่ยมันซื้อได้มันซื้อได้นะบางคนก็บอกเลยว่าเสียเงิน 50,000 30,000 ในการซื้อใบสอด.43เพราะบางคนเนี่ยยอมรับบางทีก็ไม่ได้ไปเกณฑ์แต่เวลาที่จะไปถึงปุ๊บลักษณะจะต้องไปเป็นทหารเลยไปอะไรเลยเนี่ยนะครับก็มีการตกลงเจรจาต่อรองอ่ะไม่ได้ไปเป็นเดี๋ยวจะออกใบสอด.43ได้มายังไงอันนี้ต้องไปสืบกันต้องไปดูกันว่ายังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าประชาชนเนี่ยย่อมทำตามข้าราชการที่บอกอยู่แล้วคงไม่มีประชาชนคนไหนหรอกครับเดินไปบอกกันว่านะเดินไปบอกกับนะข้าราชการว่ามาขอซื้อใบสอด.43ใบนึงราคาเท่าไหร่ก็คงไม่ได้บอกหรือข้าราชการก็คงจะไม่เดินไปบอกหรอกว่านะไอ้ผมมีใบสอด.43ขายนะใครอยากจะได้ใบสอด.43มาขายนะครับมันไม่ใช่มาขายกันแบบนั้นแต่นะเมื่อประชาชนมาติดต่อว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้มาเกณฑ์ทหารตัวเองไม่ได้มาเกณฑ์ตัวเองลืมไปหรืออะไรไปด้วยข้อมูลอะไรมีวิธีอะไรจะแก้บ้างอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการแนะนำออกแก้ด้วยวิธีนี้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 นะแน่นอนครับว่าไอ้วิธีที่บอกนะเมื่อบอกแล้วประชาชนก็ทำตามที่หน่วยงานราชการบอกที่ข้าราชการบอกสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ผิดก็ต้องว่ากันไปครับบทบาทลักษณะระเบิดพีชีพเบื้องหน้าบังคับเกณฑ์ทหารนับวันขบวนการนับวันขบวนท่าในทางการเมืองของนายจิรัตน์ทองสวรรค์จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในลักษณะอันเป็นระเบิดพีชีพอย่างเด่นชัดเนื่องจากการได้มาของสอด.43ในมือทั้งที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ทราบนะครับอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แต่ผลสะเทือนก็ได้เกิดขึ้นแล้วไม่เพียงแต่จะทำให้บรรดานักเคลื่อนไหวในลักษณะอันเป็นการจับผิดในทำนองตั้งคำถามว่าวันนี้พรรคก้าวไกลโกหกอะไรได้ออกมาจากที่เคยแอบซ่อนๆเผยแสดงตนออกมาเท่านั้นหากยังทำให้แนวรบที่เคยกำจัดกรอบในลักษณะเฉพาะส่วนดำเนินการในทางเป็นการขยายวงโดยนายสุภนัทมีนชัยเป็นนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรและเมื่อหน่วยบัญชาการนะครับรักษาดินแดงออกมาแสดงตนเป็นเจ้าภาพด้วยตนเองโดยการส่งนายทหารพระธรรมนูญไปแจ้งความกล่าวโทษนั่นแหละคือเป้าหมายอย่างแท้จริงโดยมูลฐานไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองจากด้านของนายจิรัตน์ทองสุวรรณไม่ว่าจะมองจากด้านของนายสุภพนัทมีนชัยสรุปได้อย่างเป็นเอกภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างเป็นขบวนการคำถามหนึ่งที่เสนอต่อสังคมโดยฉับพลันทันทีก็คือข้อมูลในลักษณะเป็นเอกสารหลุดลอดไปถึงมือของคนที่ออกมาเล่นบทในกองหน้า
ในการเล่นงานพรรคก้าวไกลได้อย่างไรทุกข้อมูลล้วนดำรงอยู่ในสภาพอันเป็นเอกสารภายในทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรียกว่าต้นขั้วไม่ว่าจะเรียกว่าผลการตรวจเลือดปริศนาที่จำเป็นจะต้องมีการคลี่คลายในขั้นตอนแห่งการพิจารณาคดีในชั้นศาลยุติธรรมก็คือใบสอดอ43ในมือของสสจิรัตน์ทองสุวรรณมาอย่างไรพร้อมกับลายเซ็นของนายของทหารและที่กลายเป็นประเด็นดำรงอยู่อย่างเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดียก็คือฟาร์มรับรู้นะครับที่ลึกซึ้งและกว้างขวางอย่างเด่นชัดคือช่องทางในการทุจริตช่องทางในการหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะในที่สุดชะตากรรมของจิรัตน์ทองสุวรรณจะเป็นอย่างไรแต่ปมแห่งการบังคับเกณฑ์กฎหมายก็ระเบิดเถิดเทิงคำถามก็คือนี่เป็นจังหวะก้าวแห่งปฏิรูปกองทัพใช่หรือไม่ด้านหนึ่งนายจิรัตน์ทองสุวรรณอยู่ในสภาพเปือยตัวเองด้านหนึ่งหน่วยประชาการรักษาดินแดนก็เปือยตัวเองเปือยระบบบังคับเกณฑ์ต่อสังคมร่อนจ้อนไม่เพียงแต่นายจิรัตน์ทองสวรรค์จะถูกลากตัวไปขึ้นศาลหากคนอื่นๆรวมทั้งหน่วยประชาการรักษาดินแดนที่เข้าสู่ขบวนการการขึ้นศาลเช่นเดียวกันการพิสูจน์ถึงสถานะและการดำรงอยู่ของขบวนการในการบังคับเกณฑ์ทหารว่ามีความจริงอย่างไรนี่แหละครับถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับการที่วันนี้นะครับการที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับสสจิรัตน์อย่าคิดว่าสสจิรัตน์กลัวหรือสสพรรคก้าวไกลกลัวนะครับเพราะมันคือระเบิดพีชีพหรือเปล่าสสจิรัตน์อาจจะได้มาไม่ถูกต้องอาจจะซื้อมาอะไรก็แล้วแต่ผลสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ดำมืดในกองทัพจะโดนเปิดออกมาได้เปล่าแล้วสิ่งที่นะครับคนที่มายื่นเรื่องร้องพรรคก้าวไกลต่างๆนานาข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยจะโดนเปิดเผยออกมาหรือเปล่าว่าใครอยู่เบื้องหลังใครการกระทำเพราะอย่างที่บอกว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลภายในแล้วคนนะครับที่ออกมาร้องเรียนอย่างกับนะครับต้องบอกว่าอย่างกับเพจนะครับก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้มาได้ยังไงเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาได้ยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่มันโดนเปิดออกมาสิ่งที่มันโดนแฉออกมาว่าวันนี้นะครับมันมีขบวนการที่พยายามล้มพรรคก้าวไกลมีขบวนการที่ล้มนะครับส.ส.ของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ถ้าวันนี้เพจโกหกอะไรเนี่ยนะเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยนะครับเป็นบุคคลประชาธรรมดาเป็นประชาชนธรรมดาทำขึ้นมาเพื่อจะนะครับตรวจสอบพรรคก้าวไกลจริงๆคำถามคือเพจนี้ไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนเอามาได้ยังไงเพราะมันเป็นข้อมูลภายในนะของกองทัพเองเป็นข้อมูลภายในที่ประชาชนปกติธรรมดาไม่สามารถเดินเข้าไปเอาได้นะครับจริงหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้นะครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำเนี่ยมันไปขัดผลประโยชน์ของใครหรือเปล่าขัดผลประโยชน์ของคนบางคนหรือเปล่าถึงทำให้เกิดขบวนการสกัดพรรคก้าวไกลถึงทำให้เกิดขบวนการนะครับล้มพรรคก้าวไกลสกัดนะครับส.ส.นะครับที่ออกมาแน่นอนครับว่ามันสกัดไม่ได้หรอกครับมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะนะครับเมื่อหมดสสชุดนี้ไปมันก็มีคนใหม่เข้ามาแต่เขาคงจะคิดว่าเป็นการบอกหรือเป็นการเตือนเป็นการปรามเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชือดไก่ให้ลิงดูว่าวันนี้ถ้าคุณมายุ่งกับธุรกิจของกองทัพคุณมาเปิดโปงกองทัพคุณมาทำให้ธุรกิจของกองทัพเกิดเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคุณก็จะโดนแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับคนเหล่านี้ไม่ได้กลัวแต่คนเหล่านี้กำลังลากนะครับกำลังลากคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้หรือขบวนการเหล่านี้ออกมาตบกลางสี่แยกหรือเปล่าออกมาเปิดโปงกลางสี่แยกหรือเปล่าทำให้ประชาชนรู้ได้เปล่านะครับขบวนการเหล่านี้ลืมไปหรือเปล่าว่าวันนี้ประชาชนนะครับมีนะครับอยู่ในโลกของโซเชียลอยู่ในโลกของออนไลน์มีการหาข้อมูลมีการศึกษาข้อมูลและมีการนะครับมีการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามไม่ใช่วันนี้นะคุณสามารถใช้สื่อโซเชียลไปทางไหนก็ได้ตั้งคำถามยังไงก็ได้เปิดโปงอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีสามารถมีใครมาตั้งคำถามได้อย่างที่บอกว่าประชาชนอยากตั้งคำถามได้ใครจะว่าผมเนี่ยนะครับเข้าข้างก้าวไกลหรืออะไรก้าวไกลก็แล้วแต่ตามสบายเลยครับแต่ผมยืนยันชัดเจนนะครับในสิ่งที่ผมทำว่าวันนี้นะครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าอย่างที่บอกว่ากองธุรกิจของกองทัพรายได้ปีละกี่หมื่นล้านแล้วธุรกิจของกองทัพใช้ทรัพยากรของประเทศไปทำใช่หรือไม่แล้วเงินนั้นนะครับ
ข้ากระเป๋าคนบางคนใช่หรือไม่ถ้าวันนี้ธุรกิจของกองทัพแล้วใช้ทรัพยากรของประเทศส่งนะครับเข้าคลังแล้วเอามาเป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศเอาเป็นงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสวัสดิการของประชาชนผมแฮปปี้ผมสนับสนุนแต่วันนี้ธุรกิจของกองทัพมันไม่ได้ส่งเข้าคลังมันไม่ได้ส่งเข้ามาเป็นงบประมาณของประเทศมันส่งเข้ากระเป๋าใครบางคนหรือเปล่าแล้วการที่มีนะเพจที่ตั้งชื่ออย่างชัดเจนว่าเพจนะครับพรรคก้าวไกลโกหกอะไรถ้าวันนี้เอามาตรวจสอบพรรคก้าวไกลการทำงานของพรรคก้าวไกลตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบชัดเจนอันนี้ใช่ตั้งคำถามอะไรใช่แต่การที่เพจเหล่านี้ได้ข้อมูลแบบนี้มาคำถามมันก็ย้อนกลับไปว่าไปได้มาได้ยังไงใครอยู่เบื้องหลังใครให้ข้อมูลสนับสนุนเหมือนกับที่นักร้องเวลาที่ไปร้องนักร้องเป็นบุคคลธรรมดาถ้าไม่มีคนที่อยู่ภายในส่งข้อมูลให้นักร้องจะข้อมูลไปร้องได้ไงเหมือนกันครับว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการล้มพรรคก้าวไกลหรือเปล่าเป็นขบวนการสกัดส.ส.ก้าวไกลเพื่อไม่ให้เปิดโปงธุรกิจของกองทัพหรือเปล่านะเพราะธุรกิจของกองทัพถ้ามันโดนเปิดโปงออกมาแล้วธุรกิจของกองทัพทั้งหมดเนี่ยนะครับส่งรายได้เข้าคลังส่งรายได้ไปพัฒนาประเทศคนที่เคยได้เงินเหล่านี้ได้ผลประโยชน์เหล่านี้จะเสียผลประโยชน์ใช่หรือเปล่าฝากเอาไว้ครับตั้งคำถามไว้ครับลองคิดทบทวนดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ